สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใบตองแห้งออนแอร์นะครับอยู่กับคุณอรรถกิจแสวงสุขและผมชูวัฒน์นะครับเป็นจะมาสนทนากันนะครับในเรื่องบ้านการเมืองแล้วก็โลกด้วยนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เวลานี้แต่เอาเฉพาะหน้านี้ก่อนนะคือพลังประชารัฐสนุกสนานพลังประชารัฐยุ่งเหยิงมากสนุกสนานมากแล้วก็หนาวด้วยเป็นการหนาวท่ามกลางฤดูร้อนเลยเพราะว่าคุณวาสนานาน่วมบอกว่าเขาจะอยู่5ปีบวกไปอีก8ปีและยังวางแผนสืบทอดอำนาจด้วยสืบทายาทขนาดนี้ยังอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ระบอบนี้กติกาแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้พึ่งพรรคการเมืองครับประยุทธ์ไม่ได้อยู่บนฐานพรรคการเมืองแต่ประยุทธ์อยู่บนฐานของ250สว.ของใช่ไหมฮะองค์กรอิสระของอำนาจต่างๆเครือข่ายอำนาจของฝ่ายโครงสร้างอำนาจของอนุรักษนิยมซึ่งคุมแน่นนะฮะยังไม่นับว่าการทหารกระบวนการยุติธรรมองค์กรอิสระใช่ไหมมันก็ทั้งหมดเนี่ยคุมได้แน่นพรรคการเมืองก็เป็นแค่องค์ประกอบนึงซึ่งแค่ใช้ใช่ไหมจำเป็นต้องได้เสียงยกมือแค่126เสียงเป็นนายกครับบวกเพราะว่ามี250นอนมาอยู่แล้วก็พรรครัฐบาลก็ยังไงก็คือก็ต้องกลัวก็ต้องเกรงใจพรรคพลังประชารัฐคำถามก็คือว่าให้ยุ่งเหยิงแค่ไหนเนี่ยทำอะไรประยุทธ์ได้ป่ะผมก็คิดว่าถ้าเรามองถอยออกมามองให้มันยาวนะยังไงประยุทธ์ก็อยู่อยู่ฮะอยากกระตีกันตีไปดิแล้วเผลอๆเนี่ยไอ้การที่พลังประชารัฐอะไรอ่ะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากัดกันไปกัดกันมาเนี่ยครับมันยิ่งทำให้ประยุทธ์โดดเด่นใช่ป่ะโอ้โหคนดีอ่ะใช่ถ้าไม่ได้พลเอกประยุทธ์นี่ตายไปแล้วเละแล้วการเมืองเละแน่ๆเลยมีแต่คนเอามาปกป้องครับประเภทแบบเดี๋ยวก็ด่าพวกสสมาทำให้แบบท่านนายกเนี่ยระคายเคืองเดี๋ยวแต่บางคนก็บอกเนี่ยอย่างเช่นคุณชูชาติสีแสงบอกสสพลังประชารัฐโปรดรับทราบด้วยว่าที่คนไทยส่วนหนึ่งเลือกท่านเป็นสสเพราะต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกไม่ได้เลือกเพราะรักชอบท่านทั้งหลายเป็นการส่วนตัวแม้แต่น้อยโควิดระบาดยังไม่จบสิ้นเลยแทนจะช่วยรัฐบาลแก้ปัญหากับสร้างความวุ่นวายในพรรคเพราะต้องการเก่งยั่งตำแหน่งการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแท้ๆไม่เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตัวของชาติผลประโยชน์ประชาชนหรือชาติบ้านเมืองเลยไม่รู้สึกอายกันบ้างเหรอไม่มีความผิดชอบชั่วดีบ้างเหรอก็ขับเน้นพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาแล้วพูดอย่างนี้จะทำให้พวกคุณสมคิดคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์อยู่ได้ปะก็ไม่ได้ฮะก็อยู่ที่พลเอกประยุทธ์อ่ะถ้าประยุทธ์เอาก็ยังอยู่ใช่แต่ถ้าประยุทธ์เอาแล้วประยุทธ์จะคุมลูกพรรคยังไงอ่ะก็ให้พลเอกประวิตรไปเป็นหัวหน้าพรรคแต่คุมก็แค่มีจังหวะไหนที่ต้องคุมยกเว้นอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เหลือก็ไม่กระเทือนตัวเองด้วยเพราะหือมากใช่ไหมไม่อภิปรายไม่อภิปรายไม่วางใจโหวตแพ้โหวตผมแพ้นะคราวหน้าไม่ได้รวมรัฐบาลไม่ได้เป็นมติไม่มีสิทธิ์มาหือมาอือเลยนะเพราะยังไงพลเอกประยุทธ์ถูกล็อกอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นนายกใช่แต่โดยระบบนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้อีกว่ามันก็ทำให้คุณอุตมะคุณสุนทรรัตน์อยู่ไม่ได้ครับถึงจะมาอวดตัวเองเป็นน้ำดงน้ำดีอะไรต่างๆแบบการเมืองเก่าเขาใช้คำว่าการเมืองแบบเขาเป็นวิถีใหม่นะวิถีการเมืองวิถีใหม่อย่าคล้ายๆกับว่าต้องเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพอย่ามาตั้งกลุ่มควนโคต้าต่อรองแย่งเก้าอี้กันคำถามก็คือว่าพูดอย่างนี้ได้ไงคือจริงๆแล้วพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันมาจากอะไรบางคนก็บอกมันก็คือพรรคสามัคคีธรรมแหละครับแต่คุณสร้างภาพครับสามัคคีธรรมก็เราก็ไม่ได้ว่าพลเอกสุจินดาเลยนะพลเอกสุจินดาเขาก็นะตอนนั้นเขาก็โอ้คนเชียร์นายกอนันต์คุณสุจินดาเอาอนันต์มาเป็นนะถึงได้ดูแบบการรัฐบาลตอนนั้นถึงได้ดูดีได้รับความนิยมใช่ป่ะครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยเรามองพรรคพลังประชารัฐแบบไหนแล้วมันอยู่ในการเมืองระบบไหนบางคนก็ด่าบอกว่าโอนสสพวกนี้มันก็คือไอ้พวกไทยรักไทยเดิมไทยรักไทยเดิมเพื่อไทยเดิมมันก็คล้ายๆกับว่ามันอยู่นั้นสันดานเป็นอย่างนี้นิสัยเป็นอย่างนี้พอมาอยู่พลังประชารัฐก็เลยแบบคำถามก็คือว่าทำไมคนเหล่านี้เมื่ออยู่พรรคเดิมไม่เป็นแบบนี้เป็นก็ไม่ได้มีภาพแบบนี้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ยังผูกพันอยู่กับผมนโยบายผมว่าเป็นแต่ว่าไม่มีเสียงดังได้มากนักฮะเสียงมันดังได้ไม่มากนักบางคนก็บอกเอาคุณทักษิณอำนาจมากมีเงินไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อย่างเดียว
คือเราต้องเข้าใจว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของตั้งแต่ยุครัฐธรรมนูญ40เป็นต้นมาใช่ไหมพอพรรคการเมืองมันเข้มแข็งแล้วก็มันมาสู่การหาเสียงนโยบายของไทยรักไทยคุณชนะด้วยกองทุนหมู่บ้านชนะด้วย30บาทรักษาทุกโรคชนะด้วยนโยบายอะไรต่างๆที่เขาทำใช่ไหมพอชนะปุ๊บเนี่ยคะแนนมันไปรวมอยู่ที่คุณทักษิณแล้วตอนนั้นคุณทักษิณก็คือมันก็คล้ายๆกับว่าแน่นอนอาจจะความที่เป็นคนมีเงินด้วยส่วนหนึ่งแต่อย่างน้อยๆที่สุดภาพรวมของการที่คุณทักษิณเป็นคนที่ผูกคะแนนนิยมไม่หมดเนี่ยอำนาจต่อรองในพรรคมันน้อยพูดง่ายๆว่าถ้าหืออือมากเนี่ยไม่ส่งลงเลือกตั้งเนี่ยนะยังไงพรรคไทยรักไทยเดิมเนี่ยก็ยังได้อยู่ไม่ว่าจะส่งใครลงก็ตามคือจริงๆตอนนั้นถ้าเราดูเนี่ยหลายๆพื้นที่เนี่ยก็เป็นส.ส.แบบคล้ายๆกับว่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนกแรใช่ไหมก็คือคนหน้าใหม่เลยนกแรก็หน้าใหม่เลยก็โผล่มาตั้งเยอะใช่ไหมความจริงเอาผมยกตัวอย่างคุณวิรัตนเศรษฐ์ผมจำได้โคราชส.ส.เขตตรงนั้นเนี่ยคุณวิรัตแพ้นกแรครับแต่ตอนหลังก็คือแบบคุณวิรัตก็เจรจาอะไรอย่างขอกลับเข้ามาอยู่กับไทยรักไทยไม่ใช่ขอกลับหมายถึงว่าตอนนั้นไม่ได้อยู่แต่ขอเข้ามาอยู่กับไทยรักไทยใช่ไหมก็ถึงได้ปี48อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคจะกำหนดการเมืองช่วงนั้นมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาสู่การที่มันหาเสียงสู้กับนโยบายแล้วถัดมามันสู้กันด้วยอะไรสู้กันด้วยจุดยืนอุดมการณ์เรื่องประชาธิปไตยครับพอรับประหารใช่ไหมฮะคนไม่พอใจรับประหารก็เลือกเพื่อเลือกพลังประชาชนคนไม่พอใจการยุบพรรคก็เลือกพลังประชาชนพอถัดมาปุ๊บใช่ไหมมันเกิด53ใช่ไหมเกิด52เกิดยุบพรรค52 53แล้วก็พอเลือกตั้ง54เป็นเพื่อไทยเพื่อไทยชนะถล่มทลายอันนี้ก็ต้องถือว่าเลือกที่นโยบายและความเชื่อมั่นในรัฐบาลความโกรธพรรคไทยพรรคไทยความโกรธของมวลชนครับใช่ไหมความโกรธของมวลชนซึ่งมวลชนเป็นคนหาเสียงเป็นหลักเลยใช่ไหมมวลชนเป็นคนหาเสียงเป็นหลักเลยมวลชนหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วส.ส.ไม่ได้ทำอะไรมากเท่าไหร่ฮะเนี่ยเราจะเห็นคนอย่างใครนะจ่าประสิทธิ์อย่างเงี้ยมาจากไหนไม่รู้ฮะโผล่มาชนะได้ใช่ไหมฮะแล้วถามว่าระบบอุปถัมภ์มันยังอยู่ไหมยังอยู่หมายถึงว่าการที่ส.ส.เนี่ยระบบอุปถัมภ์มันจะมีแบบมันระบบอุปถัมภ์ที่มันมีตั้งแต่ก่อน40มันมีอยู่2อย่าง1การใช้เงินแบบที่คนชอบเรียกว่าซื้อเสียงแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่มาตลอดเนี่ยมันมีความหมายในแง่ของการที่คล้ายๆกับว่าเหมือนกับถ้าคุณเป็นผู้สมัครที่มีฐานะแล้วชาวบ้านเขาเป็นคนจนเขาบอกเอ้าเขาไม่ได้ทำมาหากิน1วันแต่ถ้าผู้สมัครนั้นเป็นคนที่ไม่มีตังค์เท่าไหร่นะครับแล้วถ้าชาวบ้านเขาจะเลือกนะอัตรานี่มันน้อยลงนะฮะอัตรานี่มันลดลงมากเลยนะใช่คือคนที่แบบประเภทให้ร้อยหนึ่งชนะ500นี่เยอะแยะไปเยอะแยะเพราะว่าแค่เป็นการเหมือนกับ100นั้นเป็นแค่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจอดบัตรใช่อันที่2ค่าใช้จ่ายมันอยู่ที่การเดินลงพื้นที่การพบประชาชนอะไรต่างๆหรือว่ารวมไปถึงการที่ของบขอโครงการมาลงพื้นที่ใช่ไหมอันนี้คือระบบอุปถัมภ์มันอยู่มาตลอดแหละตั้งแต่ถึงแม้ว่ามี40แต่ว่าก่อน40มันหนักกว่านี้ก่อน40มันหนักกว่าโดยเฉพาะยุคครึ่งใบยุคครึ่งใบมันหนักเพราะอะไรเพราะว่ายุคครึ่งใบจำได้นะโลก101มันเริ่มขึ้นมายุคครึ่งใบเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้มีนโยบายพรรคการเมืองไม่ได้หาเสียงด้วยนโยบายเลยคือพวกคนก็มาแข่งกันล้วนๆไปหย่อนบัตรเลือกตั้งเนี่ยเพราะเงินเลยเพราะจ้างไปใช่ไหมตัวบุคคลด้วยอุปถัมภ์ด้วยการดูแลการต่างๆการมีฐานะการเข้าไปดูแลต่างๆใช่ไหมแล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าเสร็จแล้วแต่ว่าแต่ละพรรคไม่มีนโยบายเพราะคุณเข้ามาแล้วคุณก็อยู่ที่แบบสภาพัฒน์เป็นคนกำหนดนโยบายราชการกำหนดนโยบายแล้วยังไงคุณก็เลือกป๋าเปรมเป็นนายกอะไรแล้วก็เสนอนโยบายแข่งนี่ก็ไม่จริงจังของพรรคการเมืองต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นภาวะอย่างนี้มันก็จะไม่มีความเข้มแข็งแต่ว่าพอหลัง40ใช่ไหมฮะมันก็มีนโยบายมันก็มีนโยบายแล้วมันก็เริ่มที่จะการเมืองเก่าในระบบอุปถัมภ์ก็เริ่มลดความสำคัญลงไปทีนี้พอมาถึงตอนนี้ปุ๊บพอรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนโยบายมันหายไปหมดแล้วคุณเลือกยังไงคุณก็ต้องเป็นประยุทธ์ใช่ไหมฮะแล้วก็เลือกไงก็เป็นประยุทธ์เลือกยังไงก็คือ250สว.เขากำหนดให้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเขามีอยู่แล้ว
ครับทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเลยก็คือคุณก็จะกลับไปสู่ยุคการเมืองยุคก่อนปี40ฮะเพราะนั้นสูงสุดของการทำงานการเมืองก็คือผลประโยชน์ตัวเองคือสิ่งที่มันมีอุดมคติยังสู้กันอยู่ก็คือสู้แบบที่เพื่อไทยหรืออนาคตใหม่หาเสียงอะไรนี้ใช่ไหมก็คือไม่เอาแล้วประหารไม่เอาการสืบทอดอำนาจมันมีอุดมการแต่คนเหล่านั้นไม่ได้เข้าไม่ได้เป็นรัฐบาลส่วนพลังประชารัฐจะคุยได้ว่าเขามีอะไรนะสสที่แบบคล้ายๆกับว่ามาจากไอการที่คนเลือกคนรักพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีไหมมีปาร์ตี้ลิสต์มีอยู่บ้างมันก็เป็นบางโซนอย่างเช่นกรุงเทพที่ประเภทแบบขวาหันปุ๊บเลือกพลเอกประยุทธ์เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแบบมันก็มีแบบการตัดสินใจในโค้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนแล้วก็คนเลือกเพราะรู้ว่าจะชนะแน่แล้วทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือใช่คนเลือกเพราะรู้ว่าจะชนะแน่ใช่ไหมคือการหาเสียงของสสพลังประชารัฐมันก็แบบการที่คุณไปดูสสออกแบบมาเพื่อเราพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแน่นอนเพื่อเราพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแน่นอนแล้วคุณจะขอโครงการไหมชุมชนต่างๆนี่คุณจะอยากได้ไอ้นู่นไอ้นี่อยากจะสร้างนู่นสร้างนี่ไหมคุณจะอะไรเอาอะไรมาช่วยประชาชนไหมคือพวกผู้นำท้องถิ่นนะคุณจะเป็นผู้นำอยู่ได้คุณก็ต้องหาโครงการมาลงเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันย้อนยุคอยู่แล้วมันย้อนยุคอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เลือกพลเอกประยุทธ์ด้วยอุดมคตินกหวีดปี๊ดๆเนี่ยมันมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะหรอกคุณคิดว่าเท่าไหร่ใน8ล้านก็เสียงผมไม่รู้ก็ไปประเมินดูเองเพราะฉะนั้นการเมืองอันเนี้ยมันก็เป็นโครงสร้างที่มันบีบพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วว่าคุณไปกวาดต้อนคนมาคุณไปดูคนมาคุณไปเอานู่นมานี่มาเพราะฉะนั้นเวลาที่มันพอมันเป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยมันก็มีภาระที่คุณต้องดูแลสสเพราะจ่ายไปเยอะนี่ก็ต้องดูแลสสไงคุณต้องดูแลสสเพราะฉะนั้นสสก็ต้องมีกลุ่มมีก้อนที่จะหาที่พึ่งคนนั้นคนนี้ก็วิ่งเข้าหาคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆนี่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูแลซึ่งกันและกันครับคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าอะไรก็อยากจะไปเริ่มตีอยากไปเริ่มตีตำแหน่งสำคัญใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างที่บีบอยู่แล้วว่าคุณสนธิรัตน์คุณเป็นเลขาธิการพรรคคุณไม่ดูแลใครเลยเหรอได้หรอไม่ได้เพราะว่าใช้กันมาแบบนั้นใช้ตอนหาเสียงเป็นแบบนึงคือโครงสร้างของระบบของคุณมันเป็นอย่างนี้แล้วคุณสนธิรัตน์คุณสมะจะไม่ดูแลสสได้ไงเสร็จแล้วคนอื่นที่มันดูแลสสเขาก็โวยใช่ไหมฮะตำแหน่งไม่สำคัญอะไรอย่างเขาก็ต้องการอะไรที่มันเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยที่มันจะแบบสามารถที่จะไปดูแลสสได้ใช่ป่ะครับแล้วก็มันทุกสายมันก็ไปรวมที่แน่นอนว่ามันจะมีกลุ่มมีก้อนทุกสายมันก็จะไปรวมที่พลเอกประวิตรเพราะพลเอกประวิตรจะเป็นคนที่เนี่ยประสานทั้งหมดเป็นคนประสานทั้งหมดแล้วก็บารมีสุดบิมบารมีแล้วก็ช่วยเหลือพวกนี้ดูแลสสครับใช่ไหมช่วยเหลือพวกนี้ดูแลสสช่วยแบบไหนไม่รู้นะฮะก็หลายรูปแบบฮะหลายรูปแบบเนาะทั้งให้คุณให้โทษพวกนี้ก็วิ่งก็หาพลเอกประวิตรขอตำแหน่งครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าคำถามก็คือว่าถ้าพวกนี้เนี่ยเคลียร์คุณอุตมะคุณสุเสรีไปแล้วนี่จบไหมไม่จบผมก็ว่าไม่จบนะคนไหนขึ้นไปก็โดนเลื่อยต่อมันก็จะมีกลุ่มกวนอื่นมันก็ไม่ลงตัวอยู่ดีใช่ไหมฮะมีคนประเมินเนี่ยตกลงในพลังประชารัฐตอนนี้มีกี่กลุ่มดูเหมือนว่ากลุ่มคุณวิรัติคุณสุชาติชมกลิ่นอะไรเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็เขาจะรู้สึกเขาจะอ้างว่าเขาจะสนิทสนมกับพลเอกประวิตรนะความจริงมีคนบอกว่าคือคุณสุชาติชมกลิ่นแกสนิทกับอะไรอะเสอ้นที่เป็นทำงานให้พลเอกประวิตรใช่ไหมแล้วก็เขาก็ประเภทแบบเขาก็ผลักดันตัวเองขึ้นมาจากเดิมที่เคยอยู่กับกลุ่มคุณปลื้มใช่ไหมครับทีนี้เขาผลักดันตัวเองขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยนั่นกลุ่มหนึ่งแล้วกลุ่มใครอ่ะกลุ่มธรรมนัสสามมิตรเหลือสองมิตรถ้าไม่นับเพราะอยากได้เพราะอยากได้พลังงานครับหรืออะไรก็กลุ่มคุณธรรมนัสเดี๋ยวตอนนี้ไม่รู้ว่าเชียร์ข้างไหนไม่รู้เชียร์ข้างไหนแต่คุณธรรมนัสต้องรวมตัวสสไว้เพื่ออย่างน้อยก็รักษาเก้าอี้อยากระดับธรรมนัสต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการนะโอ้ยยังเคลียร์คดีแป้งไม่จบเลยเฮ้ยแต่อย่างน้อยก็ต้องรักษาเก้าอี้ใช่ป่ะใช่อย่างน้อยก็ต้องเป็นรัฐมนตรีอยู่ใช่ป่ะครับถ้ามาโดนมีเสียงหลุดสุดอ่ะปรับครม.เมื่อไหร่นี่เสียงหลุดสุดอ่ะแม่งคุณธรรมนัสต้องต่อรองใช่ป่ะ
กลุ่มไหนอีกอะคุณสันติคุณสันติก็มาอีกโซนหนึ่งใช่ไหมยังนี่ก็อยากเป็นเลขาธิการพรรคใช่ป่ะครับอยากเป็นเลขาธิการพรรคแกไปเริ่มตีคลังใช่ป่ะมีกลุ่มกปปสอีกมีกลุ่มกปปสอีกเฮ้ยแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะได้สมใจป่ะใช่ไหมเก้าอี้มีน้อยฮะแล้วกลุ่มที่โลโปรไฟล์อยู่ก็อีกนะอย่างคุณสนธยาคุณปื้มเขาก็ไปเริ่มตีเขาก็กลุ่มคุณชวนชูจันอีกนั่นตลกละคุณสนธยาคุณปื้มเขาก็แบบเนี่ยเขาก็อยู่เงียบๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่อย่ามายุ่งกับเขานะอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังมีโซนเขามักน้อยแต่ว่าอย่ามายุ่งกับเขาอย่ามายุ่งกับเขานะมันจะมีอย่างนี้มันจะยุ่งไปหมดอยู่อย่างนี้แหละแต่มันก็จะอยู่แบบนี้โดยที่ไม่กระเทือนพลเอกประยุทธ์ไม่กระเทือนเพราะยังไงเขาไม่ได้อยู่ในพรรคแต่ก็ยากขึ้นนะเพราะว่าแต่มันยุ่งพลเอกประยุทธ์จะไปเอาโควต้าคนนอกมาในเป็นโควต้าตัวเองเนี่ยมันคนนั้นก็จะโดนเสียดแทงอีกเรื่อยๆสมมติอ่ะไม่ต้องเอาโควต้าคนนอกเนาะไปดึงนายธนาคารใหญ่ๆมานั่งเป็นรัฐมนตรีคลังเดี๋ยวก็โดนเลขขาเก้าอี้อีกอ่ะเอางั้นก็ให้คุณสติเป็นรัฐมนตรีคลังไปสิงั้นคุณภาพคุณประยุทธ์ก็จะเสียใช่ไหมเขาต้องเล่นภาพที่แข็งใช่ป่ะใช่ไอ้พวกนี้สสนี่แย่มากฮะแย่ไม่ดีให้ประชาชนด่าให้พวกกองเชียร์ด่าสสแต่คุณประยุทธ์ก็จะลอยตัวอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความวุ่นวายในพลังประชารัฐนี่ไม่ใช่แค่แต่มันก็จะเดียวแล้วจบมันก็จะเสี่ยงคนที่เชียร์คนพลเอกประยุทธ์ก็ยังเชียร์หัวชนฝาอยู่ดีไม่ได้เดี๋ยวไอ้พวกชังชาติโผล่หน้าขึ้นมากลัวใช้ความกลัวไอ้พวกชังชาติมันถล่มตอนดูสสก็อย่างนี้แหละก็เห็นด่ากันตรึมสุดท้ายก็เลือกพลังประชารัฐก็เชียร์พลังประชารัฐกันอยู่ดีก็ได้ขึ้นได้ทั้งขึ้นทั้งล่องคือได้ด่านักเลือกตั้งใช่ไหมได้เชียร์พลเอกประยุทธ์แล้วก็รักษาระบอบแบบนี้ไว้สุดยอดเลย8ปีครับช่วงหน้าฮะมาดูความย้อนแย้งของคนไทยบางกลุ่มครับที่มีต่อวิกฤตการณ์ในอเมริกา